เรารู้ว่าธรรมชาติมีความสวยงามแต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่คุณเคยเห็นนั้นเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของธรรมชาติความจริงแล้วยังมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายๆอย่างที่คนทั่วไปไม่มีโอกาสได้เห็นวันนี้เราจึงได้รวบรวมปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากมาให้ได้ชมกันส่วนจะแปลกแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ 1. เมื่อภูเขาน้ำแข็งคว่ำสองเวฟร็อกเป็นกำแพงหินธรรมชาติในออสเตรเลียมีรูปร่างเหมือนคลื่นสูงราว15เมตรคาดว่าคลื่นหินยักษ์นี้น่าจะมีอายุราว 2,700 ล้านปีและถือเป็นหนึ่งในหินที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียค่ะ 3. ทะเลเกลือในโบลิเวียมันสะท้อนเงาของท้องฟ้าเหมือนกระจกขนาดยักษ์4. แผ่นน้ำแข็งที่เป็นรูปทรงกลมสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นในแม่น้ำเวสต์บรูค 5. บลูลาวาคือลาวาที่มีปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่างจนเกิดเป็นเปลวไฟสีน้ำเงินจากปล่องภูเขาไฟคาวาอีเจียนบนเกาะชูวา 6. ต้นไม้แช่แข็งที่เรียกว่ายามรักษาการของอาร์กติกแห่งทิศเหนือ 7. เมื่อพระอาทิตย์ตกดินจะเปลี่ยนน้ำตกเป็นสีทอง 6. The Morning Glory ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่เกิดขึ้นได้ยากมาก 9. แม่น้ำใต้ทะเลในซีโนเต้แองเจลิต้าประเทศเม็กซิโกค่ะสิบพายุฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าจากภูเขาไฟมันถูกสร้างขึ้นโดยการชนของอนุภาคจากขี้เถ้าภูเขาไฟค่ะสิบเอ็ดสิ่งนี้เรียกว่าไบโอลูมิเนสเซนต์ทำให้คลื่นเรืองแสงสีฟ้าค่ะซูเปอร์เซลล์พายุฝนฟ้าคะนองที่โดดเด่นด้วยการปรากฏตัวของกลุ่มเมฆที่ม้วนเป็นวงกลม 13. Asperitech ปรากฏการธรรมชาติที่เกิดจากกลุ่มเมฆซึ่งมันอาจดูเป็นลางร้ายค่ะ 14. Fairy Circleถูกสร้างขึ้นโดยปลวกทรายและมาเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีพืชพันธุ์บางชนิด 15. ปรากฏการธรรมชาติเสาแสงเหมือนลำแสงที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินไปสู่ฟากฟ้าหาชมได้แถบภูมิภาคขั้วโลกอันหนาวเหน็บ 16. รุ้งกินน้ำสีแดงเป็นปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาซึ่งเหมือนกับรุ้งกินน้ำทั่วไปที่เกิดจากการหักเหของแสงในหยดน้ำแต่การจะเกิดรุ้งแดงนั้นแสงแดดจะต้องอยู่ใกล้กับเส้นขอบฟ้าและเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพแสงน้อยสีของรุ้งจึงออกมาระอารมณ์อย่างที่เห็น 17. เมฆแมมมาทูธมีลักษณะคล้ายกับสำลีก้อนหรือถุงน้ำที่ห้อยลงมาจากท้องฟ้าเกิดขึ้นในบริเวณที่มีพายุรุนแรงค่ะ 18. ฟองอากาศแช่แข็งมีเทนเป็นก๊าซมีเทนที่เกิดจากการสลายตัวของพืชที่ติดอยู่ใต้พื้นผิวของทะเลสาบเมื่อเริ่มแข็งตัวในช่วงหน้าร้อนฟองอากาศเหล่านี้ก็จะลอยตัวขึ้นสู่พื้นผิว 19.ออโรราหรือรู้จักกันในนามแสงเหนือมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลกเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่สวยงามที่สุด 19.
เป็นปรากฏการณ์น้ำวนขนาดใหญ่เกิดขึ้นในทะเลและมหาสมุทรโดยทั่วไปมักเกิดจากกระแสน้ำแรงและมีความเร็วได้ถึง40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ